รากำลังเล่นเซกเวย์นะคะอยู่ในส่วนที่เป็นจุดตัดระหว่างยุโรปกับแอฟริกาคือฉันได้ลมไปแล้วนะคะ It's a class. This is housekeeping. Housekeeping. And you learn like how to make beds, how to clean all the processes. Who's next? Four more. Five more. What now? Only food. Spain. In traveling is to go to meet friends in each part of the world and let them tell stories abroad.สวัสดีทุกคนจากหัวหินค่ะเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้คือเมืองมาเบย่าประเทศสเปนนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะเป็นในทริปนี้เพราะว่ามีภารกิจนะฮะสำหรับเทปนี้นะฮะสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะฮะสนับสนุนโดย Le Roche นะฮะโรงเรียนสอนการโรงแรมระดับท็อปของโลกหลายคนก็เห็นใน IG ไปแล้วว่าพี่ฟ้าไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีเด็กชาย1อัตราติดถอยให้ตามมาด้วยสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวชื่อบอสครับผมแต่พี่ฟ้าจะเรียกว่าจารุเพราะว่าไม่เพราะว่ามีบอสหลายบอสมากก็เลยเรียกจารุโดยวีรกรรมแรกของบอสจารุในเช้าวันนี้นะฮะเนื่องจากพี่ฟ้าตื่นมาแล้วไม่สบายนิดหน่อยก็เลยบอกจารุว่าลงไปบุฟเฟ่ข้างล่างเนี่ยไปหยิบมาให้ฉันหน่อยหยิบกล้วยหยิบส้มมาให้ฉันหน่อยก็พอฉันกินนิดเดียวอีนี่ขึ้นมาพี่เขาบอกว่าให้กดเบอร์9บอสจารุก็กดไปเบอร์9บอกว่าเขาบอกเอาอะไรบ้างก็สั่งส้มสั่งโทชเอ็กซ์อะไรเรียบร้อยปุ๊บสักพักอีก10นาทีก็ขึ้นมาพร้อมกับบิน23ยูโรค่ะก็ไม่รู้รู้สึกผิดเลยเขาบอกว่า don't worry about this you can call number 9ก็นึกว่าเป็นบริการแบบว่าฟรีแม่งคิดตังกูเอ้ยขอโทษครับแม่งคิดตังเลยตื่นเช้ามาก็ต้องโดนค่า breakfast จริงๆแล้ว include อยู่แล้วด้วยจุดเริ่มต้นของทั้งหมดในทริปนี้นะฮะก็คือทาง Le Roche ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังที่สอนการโรงแรมแบบระดับท็อปของโลกเลยนะแล้วก็มีแคมปัสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่สเปนแล้วก็มีจีนซึ่งเขาเป็น world class hospitality management ก็คือสอนด้านการโรงแรมทั้งหมดมีทุกระดับอะมีปอตรีปอโททุกคนที่จบที่นี่ก็จะได้รับการการันตีว่าจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็ทำงานอยู่ในที่ดังๆทั่วโลกเลยทาง Le Roche เนี่ยเขาจัดกิจกรรมเขาจะเชิญยูทูบเบอร์ vloggers จากทั่วโลกให้มาเที่ยวที่โรงเรียนของเขาสำหรับทริปนี้เนี่ยทาง Le Roche ก็ได้คัดเลือกยูทูบเบอร์หนึ่งท่านจากเมืองไทยซึ่งก็คือผมเองเริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มเช้าคือฉันมากับมันอ่ะฉันไม่ได้หยุดพักเลยมันเหมือนคนเป็นไฮเปอร์มันลิงเหมือนข้างอ่ะไม่ต้องเลยเราก็ไม่ต่างกันเลยโถแต่อย่างโอ้โหกล้าพูดเล่นใช่ไหมเล่นตอบเล่าเรื่องเมื่อคืนสิว่าตอนเรามาถึงนะได้ปะคือจริงๆเมื่อคืนน่ะเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราลงเครื่องประมาณ 3:30 น.โคตรหิวคือโคตรหิวเพราะว่าขึ้นเครื่องมา 2:00 น.แล้วมันคือวุ่นวายมากสำหรับการขึ้นเครื่องเพราะว่าต้องไปนั่งทำตั๋วทิเก็ตเองแล้วก็งงๆแบบนี่จิกกล้องเก่งนะเนี่ยคือว่ากล้องต้องมองทางซ้ายนะไม่ได้มองที่จอนะมองซ้ายอยู่ตลอดอ่ะมองซ้ายอยู่ตลอดอ่ะโอเคแต่พอมาถึงปุ๊บบนห้องเปิดประตูเข้ามาปุ๊บห้องถูกปะหิวข้าวกินข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้างล่างค่ะโอ้ชารูจะรู้ อ๋อนี่ไงดูสิเขามีกระเป๋าแดงเอาไว้แล้วโอเค welcome to Marbella โอ้แล้วก็มีอาหารรอไว้แล้วด้วยอ่ะดูสิเป็นแจ็คเก็ตไว้พี่เฮ้ยเปิดไฟได้ป่ะเปิดไฟจะได้เห็นแบบนี่เป็นWelcome ฉันบอกให้เปิดไฟเพิ่งบ่นว่าหิวข้าวเมื่อกี้เดี๋ยวเขาออกมาได้ปะซึ่งสักพักหนึ่งก็จะมีบินมาเก็บเราแล้วอันเนี้ยไม่ได้ให้ยูโรอันนี้คือเขาไม่ได้ให้ฟรีหรอกนะเปิดม่านนี่ว่าม่านนี่เป็นวิวอ๋อเป็นทะเลพี่โค้งแล้วเราได้ตรงกลางเลยเราได้ตรงกลางของห้องที่เป็นโค้งของโรงแรมเลยอ่ะ Oh my god ประทับใจว่ะรับใจเนาะจริง
นี่มันเหมือนกับเรามารีวิวแล้วปลอมๆต้องชมเขาว่าประทับใจแต่มันประทับใจจริงๆหรอมันประทับใจจริงๆคือแบบว่าเดินเข้ามาแล้วเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 22 นาทีและหิวจัดนะกินเลยดีกว่าค่ะเราจะบ๊ายบายลาก่อนเขาจะไปกินแล้วจัดเต็มอ่ะนั่นเป็นความประทับใจแรกที่โรงแรมกรันเมเรียที่มาเปียนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเนาะอีกสักพักนึงเขาจะพาเราไปเนี่ยอะไรนะสเต็กเวย์ Hi เฮ้ยมันดีอ่ะมือเดียวนะจ้าได้เดี๋ยวชนโครมหน่อยละอ้ายเบรก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 ใจเต้นกรุบโอเคสิ่งที่รู้สึกว่าเป๊ะสุดตอนนี้ก็คือการที่สามารถจะถือกล้องไปด้วยได้แล้วก็ปล่อยโอ้ถ้าเธอซ้ายขวาขยับไม่ได้ป่ะซ้ายขวาขยับได้ต้องเลี้ยวเอาต้องแบบโน้มเอาเนี่ยต้องเบรกอะโอเคนี่นะฮะบริเวณด้านซ้ายของดิฉันนะฮะเป็นโรงแรมส่วนที่แพงที่สุดของเมืองบาเรียเต็มไปด้วยนักกีฬาระดับโลกมาพักแล้วก็ดาราฮอลลีวูดมากมายซึ่งเขาได้บอกชื่อมาแล้วแต่ว่าพี่ฟ้าจำไม่ได้ Hi Ben Hi You still remember the first time I do Yeah, I had an accidentReally? Yeah, because I was talking and I hit somebody. Like, okay. Right now. So we should stop talking right now. แล้วก็คุณไกด์ของเราบอกว่าตรงนู้นอ่ะเห็นป่ะไกลๆนั่นคือเห็นป่ะที่มันเป็นยอดขึ้นมาตรงนั้นอ่ะนั่นคือแอฟริกานะคะจริงปะเนี่ยเออคือโมร็อกโกอ่ะนี่คือเรามองเห็นแอฟริกาใช่เพราะว่าสเปนอยู่ทางใต้ของยุโรปไงนี่คือคาบสมุทรไอเบียเรียแล้วก็ตัวนี้คือช่องแคบที่เรียกว่ายิบราลตาร์อืมเรากำลังเล่นเซกเวย์นะคะอยู่ในส่วนที่เป็นจุดตัดระหว่างยุโรปกับแอฟริกาเพราะในอดีตก็คือแขกมัวจากแอฟริกามาครองสเปนอยู่ตั้งหลายร้อยปีก็คือพอถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่าทำไมสเปนถึงมีศิลปะมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูภูมิศาสตร์ก็จะรู้ว่าแบบอ๋อจริงมันอยู่ติดกันเมื่อสักครู่นะฮะก็คือดิฉันได้ล้มไปแล้วนะฮะเพราะว่าล้อมันต้องห้ามชนกันเนี่ยให้ดูถ้าเกิดล้อมันชนกันมันจะอันตรายเกินไปแล้วก็นี่ก็ได้แผลมา1กรุบอากิเตราเทยก็ต้องเป็น1แผลล้อมไป1แผลเพราะความโง่ล้วนๆอ๋อแซ่บๆๆๆๆทางแล้วก็ให้อันนี้มาถ้ามันทำปฏิกิริยามันจะมีฟองนี่ไงมันมีฟองขึ้นมาความโง่ของฟาริดาสาเหตุที่ชนเพราะอะไรนะฮะเมื่อกี้คุณจารู้ฮะเพราะเราถ่ายรูปกันแซ่บอ่ะทำหน้าตอนนั่งสารแซ่บอ่ะแซ่บช่วยหน่อยมันต้องทำไงช่วยหน่อยจุ๊บทีนึงอ่ะไอ้หายเลยอ่ะหายเลยเหรอดีมากอันนี้คือส่วนที่เป็นห้องอาหารจำลองเนื่องเป็นของจริงนั่นแหละคือเขาจะฝึกให้แบบนักศึกษานักเรียนได้ทำจริงๆแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องอาหารนักเรียนที่อยู่ที่นี่ก็จะสัญชาติเยอะมากมีสเปนแค่ 27% เออที่เหลือก็เป็นต่างชาติแล้วแบบมิกซ์รวมกันดังนั้นภาษาที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นหลักได้เข้ามาในครัวจริงนะฮะเราจะมาดูว่าเขาทำอะไรกันในบริเวณนี้เขาไม่ใช่โรงเพลงนะจริงๆนี่ก็ทำจริงต้องมาดูด้วยจริงๆแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ซื้อแล้วมีอาการหิวนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีแบบไฮจารู้ครับพี่ต้องการให้คนตรงนั้นเข้าใจว่าเราเป็นอะไรกันเร็ว1 2 3จารู้ครับพี่ต้องการให้คนตรงนั้นสนใจว่าเราเป็นอะไรกันตรงนั้นน่ะล่ะหุ้ยเขาจามเลยอ่ะ And joining me now is Ben. I'm Ben. Hi everybody. Yeah. Our Hollywood name. Robin Williams look like. The first time I saw you I was like, you look familiar. Yeah, I get it everywhere. Okay. Yeah. Robin Williams. He's still alive.
Yeah, he's just living in Spain now. I do La Roche social media. I also write and edit the school blog. Mm-hmm. And pretty much anything that has to do with audiovisual of the school. I do their video, photography. That is why people call you Mr. Facebook. That is why. สิ่งที่ผู้บริหารบอกเมื่อกี้ก็คือว่าอะไรเขาบอกว่าในนี้จะเป็นเหมือนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือว่ามีกลุ่มหนึ่งมาเตรียม อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปนั่งกินข้างนอกแล้วอีกสัปดาห์นึงอีกสัปดาห์นึงก็สลับกันก็คือคนที่ไปกินข้างนอกก็เข้ามาทำข้างในคนที่เขาทันที่อยู่ด้านในก็มากินข้างนอกก็จะได้แบบเด็กก็ได้รู้สึกแบบว่าเข้าใจว่าเวลาต้องมาเตรียมให้คนอื่นเป็นยังไงแล้วเวลาที่กินมันเป็นยังไงถ้าเกิดเตรียมไม่ดีเหมือนเขาสอนให้เราเข้าใจคนที่เป็นทำแรงงานใช่ process ยังไงเขาบอกว่าวันนึงนักเรียนเหล่านี้ก็จะต้องกลายเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการของโรงแรมแต่ถามว่าถ้าเกิดต้องไปคุยกันกับแบบเชฟเชฟบอกว่าฉันจะได้เนื้อ10กิโลผู้บริหารจะบอกว่าแต่ฉันรู้ว่าฉันได้แค่2กิโลก็พอเพราะว่าเคยผ่านงานคนนี้มาแล้วตอนนี้สิ่งที่ยากมากสำหรับการมาวันนี้คือมีแต่ยูทูบเบอร์จากทั่วโลกเต็มไปหมดเลยฉะนั้นแล้วทุกคนก็แบบคือประมาณว่าต้องถ่ายเข้าไปแล้วเมื่อกี้คือจริงๆคือเราแบบไปขัดจังหวะเขานะใช่ไม่คือบอกว่าแต่ละคนก็จะแย่งเข้าไปโดฉันอยากถ่ายคนนี้กำลังสับกำลังหั่นเราก็แบบเอ๊ะจะถ่ายอะไรดีคนที่กำลังต้มอันนี้ก็ไปสัมภาษณ์คนเข้าไปเยอะมากคือนักเรียนเขา10คนกับหัวหน้าเชฟไหนจะยูทูบเบอร์จากทั่วโลกเราก็เลยใช้วิธีการว่างั้นเราไปคุยกับผู้บริหารดีกว่าค่ะเราจะคุยกับผู้บริหารเพราะว่าเราไม่อยากเลือกทางเลยครับตามเลยครับ This is Mano. Hello and welcome to our campus. And this is just the beginning. Let's continue to see everything. We have all day. You have all day. Great. English, Spanish, French, French, Italian, Filipino. Because I'm from the Philippines, I got it. And Moroccan Arabic. I love languages too. Yeah. Well, I heard you speak very good Spanish. Thank you. You do. I must say. Thank you. Without an accent even. Thank you. No. A Thai accent. No, not at all. Very good. I'll give you 5 minutes, because I know 5 minutes for you is 10, but... Everybody grab a corner. Hello, hi. Hello, how are you? It's good. Good to see you. Which country are you going to? Oh, Thailand. You're from Thailand? Yes, Thailand. Hi, Thailand. Yeah. Hi. So you have to do this every day? No, like, she's a class. She does some housekeeping. Housekeeping. And you learn like how to make beds, how to clean all the processes. It's going to be housekeeping. อันนี้เรียกว่ามันเชโก้เป็นแบบตัวท็อปของสเปนมันจะแบบกลิ่นมันจะเค็มไม่อร่อยแต่พอตัดDurok is considered as a white pig. How I cut? First of all, I need to make an incision of 45 degrees. Wow, very thick. It's very thick, eh? It's so pretty. But this is very tasty. This is very tasty because this is the best part. This is called la punta, and the best half is coming from here. Yeah, very good. Thank you. Thank you. Who is next? 4 more. 5 more. What now?ของฉันอาจารย์ให้ตัดส่วนที่เป็นมันที่สุดเขาดูออกว่าฉันกินมันใช่ไหมพอตัดบางๆใช่ไหมฟาโรสตัดหนามากไม่ใช่อะไรนะอยากกินหมดแล้วนะคะคืออร่อยมากเออจริงอร่อยจริงนะฮะได้กิน
กินเอาอิ่มกินเอาอิ่มฉันรู้สึกว่าอาจารย์เขาหยิบจานที่มันมามาให้พวกเราแหละจะอร่อยนะแต่นี่เราพยายามจะขัดนะถ้าฝืนแล้วก็กินไปเถอะทั้งนั้นทั้งนั้นก็กินเลยทั้งจานเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมอ้าวครับคือโรงเรียนเขาใหญ่มากอ่ะแล้วก็ที่ที่มาที่ชั้นบนห้องอาหารมีทั้งหมด4ที่เหมือนกับว่านี่จะต้องหมุนทางไหนกันแน่เนี่ยทางนี้หรือทางนี้เอาทางไหนก็ได้ทางก็ได้ได้ห้องอาหารมีทั้งหมด4ที่นะคะแล้วแต่ว่าจะเอาไว้เรียนอะไรมันจริงประเด็นคือเขามองสิ่งที่ในกล้องจะไม่ได้รับเด็ดขาดก็คือกลิ่นมันหอมมากได้กลิ่นไหมได้กลิ่นTraveling is to go to meet friends in each part of the world and let them tell stories abroad. The audience of my channel will get the feeling of Thai people living abroad. They don't say anything because they don't know you too. Yes, my bullying comments we face on YouTube or social media, that is something we all know well. So if you are on social media, you have to understand how it works andBullying are everywhere, so you have to care about this. And then they're going to be asked the question. เทคนิคเราใช้โดรนด้วยใช่แต่คือไม่ใช่ของเราเป็นของก๊อปปี้รูปก๊อปปี้วีดีโอนะใช่เป็นของชาวจีนนั่นน่ะเห็นไหมเขาแบบเต็มมากเขาเล่นใหญ่มากเลยกล้องเขานะโอ้โหเลนส์นี่ยาวเลยครับเรียกว่าอะไรบ้องนึกว่าอาวุธฟาโรสไทยแลนด์กะโหลกกะลาไปเลยอ่ะไอ้เป็นตัวแทนประเทศชาติเราทำลายข้าวของเขาไหมเรื่องการเอาหนังกระติกยิงโดนเอาหนังกระติกยิงโดนเขาไหมกิจกรรมของเรายังไม่จบแค่นี้เพราะว่านี่เป็นครึ่งแรกสำหรับเลโรชที่มาร์เบย่านะคะเราก็จะต้องไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอ้ยไม่ได้กด Subscribe ให้ด้วยอ่ะพูดเร็วฝากกด Subscribe ให้ช่อง Follow Channel ด้วยนะครับดีมากๆอย่าลืมนะครับบอกเลยช่องเนี้ยดีเหลือเกินเพราะว่ามีคนมาถอดเสื้ออาบน้ำให้ดูเดี๋ยวก่อนก็ติดตามต่อไปว่าเลโรชที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจากมาร์เบย่าประเทศสเปนสวัสดีค่ะWe'll be right back.
และสำหรับแฟนรายการไกลบ้านนะคะพิเศษมากสำหรับเทปนี้นะคะเพราะว่าทางเลรอสจัดกิจกรรมพิเศษค่ะสำหรับคนที่สนใจสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบพวกเราได้โดยจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ของปีนี้นะคะและสำคัญที่สุดก็คือฟรีจริงตลอดทริปเลยไม่เสียเงินเลยโดยที่ทุกคนสามารถจะเลือกได้ว่าอยากมาเข้าแคมปัสที่สเปนหรือสวิตซึ่งเดี๋ยวสวิตเราก็จะไปกันต่อในเทปต่อไปนะคะกติกาง่ายมากอย่างแรกก็คืออายุต้องอยู่ในช่วง15ถึง26ปีค่ะเดี๋ยวทาง Faro Channel จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางใต้นี้นะคะสามารถจะกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เสร็จแล้วเนี่ยในลิงก์ก็จะมีให้เรากรอกแบบฟอร์มเราก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นไปและสำคัญที่สุดทุกคนจะต้องอัปโหลดวิดีโอความยาว1นาทีเท่านั้นนะครับ1นาทีนะคะและในวิดีโอนี้จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วก็บอกว่าทำไมถึงอยากจะมาที่เลรอชในช่วงซัมเมอร์นี้อย่าลืมนะ1นาทีเนี่ยคือเราต้องแข่งกับอีก3ประเทศอีกหลายประเทศเลยแหละโอ้ดังนั้นอ่ะอยากให้เล่นใหญ่ไปเลยเออทำดีๆตัดต่อใช่และต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะและทุกคนจะต้องอัปโหลดภายในวันที่31มีนาคมเช่นเดียวกันครับปี63นะก็คือปีนี้ย้ำนะและทางเลรอสจะประกาศผลนะคะวันที่30เมษายนนะคะก็คือ1เดือนหลังจากนั้นก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะกดเข้าดูในลิงก์ศึกษาเบื้องต้นได้ก่อนเลยแหมพวกเราก็มาบอกกิจกรรมมันท้ายคลิปเลยเนาะเพราะว่าอยากจะเป็นรางวัลสำหรับคนที่ติดตามไกลบ้านกันจริงๆและสำหรับเทปนี้นะคะดิฉันฟาโรสและบอสจารุครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย